แคนดงบุรีรัมย์ค่ะมีบ้านทรงไทยหลังนึงที่เจ้าของบ้านเขาก็ยังใช้อยู่มีคนทำความสะอาดไปไปมาเพียงแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่จังหวัดอื่นบางทีก็กลับมาบ้านปรากฏว่าอยู่ๆวันนึงเห็นคลิปใน YouTube บ้านตัวเองกลายเป็นบ้านผีสิงไปเฉยเลยจู่ๆจู่ๆงงจู่ๆท่องโลก YouTube แล้วก็อ้าวบ้านตัวเองเป็นคอนเทนต์ใช่มีคนมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรในบริเวณบ้านแล้วก็ไปใส่ซาวประกอบเสียงแบบชงขนหัวลุกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็ยังพักอาศัยอยู่ที่นี่ใช่แล้วกลายเป็นว่าไปบรรยายแบบว่าบ้านนี้มีคนตายมาก่อนอย่างนั้นอย่างนี้เขากำลังประกาศขายเอ้ยไม่ได้ขายบ้านยังใช้อยู่นี่นะคะบุคคลในครอบครัวของเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของแม่สามีเธออยู่ๆถูกกล่าวหาบอกเป็นบ้านผีสิงทั้งๆที่ปกติมีคนมาดูแลทำความสะอาดตลอดคนในครอบครัวก็ยังอยู่ไปๆมาๆไม่ได้ทิ้งร้างซะหน่อยเนี่ยภาพดูตอนกลางวันต้นไม้มันอาจจะเยอะหน่อยอะเนาะแต่ไม่ได้น่ากลัวนะเออไม่ได้น่ากลัวนะครับมากลางคืนมันอาจจะหวิวหน่อยใช่ไหมด้วยความที่บ้านทรงไทยเนาะแต่นี่บางส่วนของคลิปนะแต่มันไม่ใช่นี่ๆแล้วไปพาดหัวเฉยบ้านร้างซนไทยลูกชายตายเฮ้ยไปบอกลูกเขาตายเออไปพาดหัวอย่างนี้เฉยเลยทำเอาเจ้าของบ้านต้องไปแจ้งความที่โรงพักแคนดงบุรีรัมย์ค่ะตั้งใจว่าจะต้องดำเนินคดีถึงที่สุดเพราะนี่บุกรุกเข้าไปในบ้านเขาเดินขึ้นไปถึงด้านบนนะคะบ้านซนไทยใต้ถุนสูงเนี่ยเปิดประตูเข้าไปคนดูเนี่ยตอนนี้เกือบแสนวิวเข้าไปแล้วเข้าไปได้ยังไงไม่ได้มาขออนุญาตอะไรเลยแล้วพอรู้ด้วยว่าเจ้าของบ้านเขารู้ตัวเขามาตำหนิต่อว่าก็ไม่ขอโทษมีแต่ว่าไปพิมพ์เอาไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นว่าอ๋อขออนุญาตคุณป้าข้างบ้านแล้วแล้วก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่ไม่เคยตั้งใจจะมาขอโทษครอบครัวเจ้าของบ้านหลังนี้ที่สำคัญก็คือไอ้ที่ไปพาดหัวว่าบ้านนี้ลูกชายตายโอ้โหคนในครอบครัวเขาเห็นปุ๊บเขาสะเทือนใจอ่ะคือถามว่าในบ้านเขามีผู้เสียชีวิตไหมมีมีน้องชายคนในครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตจริงๆแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านหลังนี้เลยนะคะบ้านอยู่ที่บ้านหนองแสงตำบลและอำเภอแคนดงของบุรีรัมย์ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถึงก็คือบ้านเขาก็ปิดเงียบๆอย่างนี้แหละเพราะอย่างตามที่เจ้าของบ้านบอกก็คือว่านานๆเขาจะมาทีคือไปๆมาๆนะคะน้องชายของเจ้าของบ้านหลังนี้คุณสุภฤกษ์ศรีทวงวัย44ปีบอกว่าพอเห็นคลิปในยูทูบแล้วทั้งครอบครัวตกใจจริงๆอะไรมาถ่ายและใส่ซาวประกอบชวนขนหัวลุกไประบุประวัติเฉยเลยว่าบ้านมีคนตายคือตั้งใจจะเรียกยอดวิวเต็มที่เลยใช่ไหมเจ้าของบ้านเขาดูแล้วเขาแบบเสียความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปถ่ายทำโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะคือครอบครัวเขาแค่ไปทำงานต่างจังหวัดนานๆกลับมาเยี่ยมบ้านทีคุณมาอยู่มาถ่ายคลิปแล้วมาบอกว่าบ้านร้างบ้านผีสิงมันไม่ใช่แล้วเกิดมีใครอยากตามรอยคุณมาแล้วเดินขึ้นมาบนบ้านเขาจะทำยังไงอยู่บ้านหลังนี้หมดก็ทุกคนเราก็มีบ้านอยู่บ้านที่กับแฟนอยู่ในแคนดงนานๆทีเราก็เข้ามาดูแลมาตัดหญ้าตัดอะไรเนี่ยเราก็เข้ามาเรื่อยมันเป็นบ้านที่มีคนอยู่แต่ไม่ใช่บ้านร้างเขาไปทำงานที่อื่นหมดแต่เขาก็ไปตีว่าเป็นบ้านร้างใช่เป็นบ้านร้างมีอาถรรพ์มีลูกชายตายมันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มันไม่ใช่คือทำให้เราเสียหายด้วยใช่ทำให้เราเสียหายแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากใครแค่นั้นเลยว่าใครให้ข้อมูลเขาว่าเป็นบ้านร้างมีลูกชายตายอย่างเงี้ยผมว่าบ้านทุกหลังในทั่วประเทศเนี่ยอย่างนั้นมันก็ต้องมีคนตายอยู่แล้วเอออันนี้จริงถูกไหมคะครับทีนี้ที่เขาอ้างบอกว่าขออนุญาตแล้วป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านเป็นใครหรอผู้สื่อข่าวตามจนเจอป้าข้างบ้านก็คือเพื่อนบ้านไงคะคุณป้าดำพันยุเทพอายุ67ปีแล้วก็ปรากฏอยู่ในคลิป YouTube นั้นด้วยนะคะก็เล่าบอกว่าวันนั้นน่ะเห็นมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ถามว่าเนี่ยบ้านใครป้าดำก็เลยบอกถามกลับไปบอกว่าจะมาซื้อบ้านหรอเขาจะขายอยู่นะอ๋อก็คือคุณป้าดำเป็นคนพูดเองว่าเขาจะขายอยู่นะแต่ความจริงเขาไม่ได้ขายนะป้าแล้วผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็ตอบว่าผมไม่ได้มาซื้อแต่ผมจะมาถ่ายภาพเอาไปลง YouTube ให้คนอื่นดูก็เห็นผู้ชายคนนั้นน่ะเดินไปเดินมาแล้วก็ขึ้นบันไดไปบนชั้น2ของตัวบ้านยังตะโกนถามป้าดำอยู่เลยว่าเอ้ยป้าเปิดเข้าไปได้ไหมไม่ได้ล็อกกุญแจในฐานะที่เป็นชาวบ้านทั่วไปป้าดำบอกก็เลยตอบเขาว่าได้ป้าเป็นคนตอบเองว่าได้แล้วก็เลยเห็นว่าเขาเข้าไปถ่ายส่วนที่ว่าเขาถ่ายแล้วก็ไปบรรยายคำพูดเอาไปลงอะไรป้าบอกอันนี้ป้าไม่รู้เรื่องบ้านผีสิงเลยป้าไม่ได้เกี่ยวแต่ไม่รู้ว่าแล้วทำไมคุณป้าไปเอาข้อมูลมาจากไหนว่าเขาจะขายอยู่นะแล้วก็ไปบอกเขาอีกว่าเข้าได้ป้าอาจจะเผื่อจะได้ค่าคอมไหมไม่ได้ค่าในหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วนะนะครับ
อันนี้ไม่ควรทำนะไม่ควรไปทำแบบนี้นะครับบุกรุกค่ะใช่ครับ